มาทายนิสัยของคนที่เกิดวันที่ยี่สิเอ็ดถึงวันที่ยี่สิบห้ากันต่อค่ะคนที่เกิดวันที่ยี่สิเอ็ดคนที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความนุ่มนวลเจ้าสเสน่ห์น่าคบเป็นคนที่เรียบเรียบง่ายๆค่อนข้างมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์และมีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ที่ ตึงเครียดให้ผ่อนคลายลงได้อย่างนุ่มนวลเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บรายละเอียดต่างๆได้อย่างรอบคอบอย่างตลอดเวลาคนที่เกิดวันนี้จะมีพรสวรรค์ในการสร้างมิตรภาพได้อย่างนุ่มนวลค่อนข้างมีนิสัยที่ร่าเริงสนุกสนานเข้ากับคนได้ทุกระดับไม่ค่อยจะเป็นคนที่พูดโอ้อวดข่มคนอื่นและไม่ชอบให้ใครมาข่มตัวเองด้วยเช่นกันคนที่เกิดวันนี้ จะเข้าใจคนง่ายมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นช่างเอาอกเอาใจมีความคิดแก้ปัญหาได้อย่างนุ่มนวลแบบนักการทูตมีความเฉียบคมพูดเชื่อฉือนหัวใจคนได้แบบใบมีดโกนอาบน้ำพึ่งเลยทีเดียวคนที่เกิดวันที่22คนที่เกิดวันนี้มีความอ่อนไหวเปลาะบางและมีปฏิกิริยาตอบสนองในทันที เมื่อใดก็ตามที่เขาเกิดความผิดหวังจะไม่แสดงความเสียใจออกมาในทันทีแต่จะค่อยๆนึกทบทวนแยกแยะปัญหาได้แล้วจึงค่อยกลับมาทำใจยอมรับกับความจริงเป็นคนที่ทำอะไรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยละเอียดละออและก็เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายคงเส้นคงวาไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม เป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลรับผิดชอบหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับมิตรภาพเพื่อนฝูงค่อนข้างเป็นคนที่จริงใจพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับทุกคนอย่างเต็มที่มีความเป็นผู้นำที่ดีและสามารถควบคุมคนมากๆได้คนที่เกิดวันที่23คนที่เกิดวันนี้ มีบุคลิกลักษณะที่สง่ามั่นคงน่าเกรงขามมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความไว้ตัวและดื้อรั้นเป็นคนที่ซาบซึ้งกับบทกวีดนตรีศิลปะชอบธรรมชาติและเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานเป็นสําคัญชอบทำงานที่มีความอิสระต้องการโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถ เป็นคนที่มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลาหากได้เป็นนักธุรกิจก็จะเป็นนักธุรกิจหรือนักบริหารที่เก่งมากจะไม่ชอบให้ใครมาชี้นำยึดมั่นเชื่อมั่นในหลักการของตัวเองที่มีเหตุผลอันถูกต้องชัดเจนคนที่เกิดวันนี้จะสามารถกลายเป็นคนใจหินขึ้นมาได้อย่างง่ายๆเมื่อเกิดไม่สพอารมณ์อะไรขึ้นมาคนที่เกิดวันที่24 คนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่มีบุญมีโชคเป็นคนที่มีน้ำใจพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นคนที่มีสเสน่ห์ช่างรู้ใจช่างเอาอกเอาใจเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงและเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในการพูดจาสนทนาเป็นนักฟังที่ดีจับใจความเก่งจับความคิดของผู้พูดได้อย่างไวมีความฉลาด สามารถเจราจาชักจูงหรือให้ทัศนะที่เป็นประโยชน์หรือสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจุดอ่อนของคนที่เกิดในวันนี้นั้นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาและก็ไม่ค่อยที่จะเอ่ยปลิปากเล่าความรู้สึกของตนเองออกมาเพราะกลัวจะเป็นภาระทำให้เพื่อนเดือดร้อนคนที่เกิดวันที่25คนที่เกิดวันนี้ค่อนข้างมีสติปัญญาดีเลิศ หยิบจับทำสิ่งใดก็ทำออกมาได้ดีเข้าใจอะไรง่ายค่อนข้างที่จะถ่อมตัวให้ความสำคัญกับเพื่อนฝูงเป็นอันดับแรกค่อนข้างไว้ใจเพื่อนมากและเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบสแสวงหาสิ่งใหม่ๆและจะไม่ชอบอยู่เฉยชอบความท้าทายและตื่นเต้นคนที่เกิดวันนี้จะมีบุคลิกภาพ ท่าทีลักษณะที่โดดเด่นเวลาเข้าสังคมจะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีความสามารถในการเรียนแบบหรือล้อเลียนคนอื่นได้จุดอ่อนของคนที่เกิดวันนี้ก็คือเขาค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวต่อคำพูดได้ง่ายและค่อนข้างเป็นคนขี้น้อยใจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตรงหรือไม่ตรงยังไงมาเมนเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะไปล้ค่ะ